นี่คือเหตุการณ์ที่ชาวบ้านหมู่บ้านขามกำลังชุมนุมเพื่อขับไล่นางสมจิตเพื่อนบ้านซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเธอเป็นผีปอบที่ฆ่าชีวิตคนในหมู่บ้านไปหลายรายผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่และนางสมจิตก็ต้านกระแสความเชื่อของชาวบ้านไม่ไหวจำต้องย้ายออกจากหมู่บ้านขามไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความเชื่อเรื่องผีปอบของคนในชนบทครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เชื่อว่าผู้หญิงคนที่วุ่นวายอยู่นี้เธอกำลังถูกผีปอบเข้าสิงและจะถูกปอบกินตับไตไส้พุงในไม่ช้าจึงทำการช่วยเหลือโดยการนิมนต์พระที่มีคาถาอาคมมาจัดการไล่ปอบออกไปแต่ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าเธอถูกปอบเข้าสิงจริงหรือไม่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ชาวบ้านพร้อมใจกันจัดพิธีไล่ปอบขึ้นเมื่อปีที่แล้วด้วยเหตุผลคล้ายๆกันกับที่อื่นในภาคอีสานก็คือมีคนตายในหมู่บ้านหลายคนติดต่อกันพิธีการไล่ครั้งนี้ชาวบ้านอ้างว่าเป็นขั้นแตกหักคือการใช้เสียงฆ้องอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเพื่อเสียงทายหาจุดที่ปอบอยู่จากนั้นชาวบ้านก็จะแห่กันตามเสียงฆ้องไปโดยจะมีพระคอยเดินตามและปาไข่ไก่ใส่จุดที่มีปอบไปด้วยซึ่งพิธีกรรมที่เกิดขึ้นเรายังไม่สามารถหาจุดเริ่มต้นได้ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรและผีปอบที่ชาวบ้านมีความเชื่ออยู่นั้นตัวตนที่แท้จริงของมันคืออะไรจนล่าสุดที่หมู่บ้านกุดกว้างเกิดมีคนตายติดต่อกันถึง10คนจนชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าเกิดจากปอบคำว่าผีแล้วบางทีไม่เห็นตัวซะเลยมันจิตบ้านแบบไรก็ห้องกระโปรงของพ่อเป็นผีเป็นท่านเหมือนกันในเมื่อเวลามาหาเฮาเนี่ยมันสิเข้าผู้ใดมันก็เป็นว่าวิ่งร่มเลยห้องหายขึ้นเลยวันเดียวเป็นแบบนั้นนิสัยชาวบ้านผู้เฒ่ามองมันว่าปอบเขากลัวอยู่ก็วิธีป้องกันก็เก็บใบหนาใบที่คนในสมัยก่อนเขานับถือมาเก็บแขวนไว้หน้าบ้านไม่ป้องกันไงป้องกันพวกวิญญาณของปอบไงเพราะว่าปอบนี่มันเป็นวิญญาณไอ้พวกกินของคาวของสดมันจะได้กลัวแบบนี้ไงก็บอกว่าอาจารย์เขาบอกว่าเอานี่มาป้องกันก่อนแต่พอเราป้องกันไม่ได้ผลเราถึงแก้ไขให้ท่านอาจารย์มาสวดทำพิธีเตียงของหลังจากที่ชาวบ้านเชื่อว่าการป้องกันขั้นแรกด้วยการเอาใบหนาดมาผูกไว้หน้าบ้านนั้นไม่เป็นผลการทำพิธีจับปอบแบบขั้นแตกหักที่ตามประเพณีเรียกว่าพิธีเสียงข้องจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความเห็นส่วนใหญ่ของชาวบ้านหมู่บ้านกุดกว้างกว่า 1,000 หลังคาเรือนจุดเริ่มต้นของพิธีไล่ปอบนะคือว่าชาวบ้านเราเนี่ยมีความเชื่อถืออยู่เยอะชาวบ้านเลยเกิดปัญหาเรื่องชาวบ้านเราตายแบบไม่มีสาเหตุหลายจุดไอ้หมอเนี่ยไปโรงหมอก็ไม่มีปัญญารักษาเพราะมันเป็นแบบเหมือนกับไสยศาสตร์ไม่รู้ตัวที่เสียชีวิตเราก็ยังไม่ปักปั๊มใครหรอกเพราะเขาก็ไม่บอกว่าไปกินคนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็ไม่พูดครับแต่คำว่าตายเสียชีวิตมา10คนติดต่อกันก็เหมือนกับอุบัติเหตุผมก็มาสังสันนิษฐานว่าชาวบ้านเราตายแบบนั้นเคยครับว่าดึงขึ้นไปบนหลังคาเดี๋ยวทำให้หล่นลงมาก็เป็นอุบัติเหตุไม่ถือว่าเป็นปอบกินใช่ไหมล่ะผมก็มองปอบนี่มันยุคนี้มันทันสมัยเว้ยมันแบบว่าสร้างอุบัติเหตุขึ้นมาแบบไม่ชาวบ้านรู้ตัวหลังจากนั้นก็กินข้าวมาบีมมาแกล้งนอนก็ตายไปเฉยหมอก็ชันในสุดว่าหัวใจวายอะไรก็แค่ของหมอนะเมื่อเลือกผู้ที่ถือเสียงคล้องได้ครบ5คู่พิธีการล่าผีปอบจึงเริ่มขึ้นโดยคนถือเสียงคล้องจะเหวี่ยงไม้ไปเรื่อยๆหากเจอผีปอบเมื่อไหร่ก็จะเหวี่ยงไม้แรงขึ้นและจะมีคนนำกระบอกไม้ไผ่มารอรับอีกทีครับการทำพิธีครั้งนี้มีชาวบ้านมาร่วมพิธีกันมากถึง 2,000 กว่าคนนับเป็นพิธีไล่ปอบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาในภาคอีสานครับร้านค้าทุกร้านรวมถึงตลาดสดต่างปิดเงียบรวมทั้งนักเรียนต่างก็พากันหยุดเรียนเพื่อมาเข้าร่วมพิธีนี้ครับนับว่าเป็นกระแสความเชื่อของชาวบ้านที่รุนแรงและยังไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมชาวบ้านถึงมีความเชื่อฝังแน่นเช่นนี้
มันไม่ใช่ที่แรกหรอกตั้งแต่สมัยโบราณก็ไล่มาตลอดเลยแต่เกิดอาเพศขึ้นนานๆสัก10ปี20ปีมันจะเริ่มก่อตัวถึงจะมีทำพิธีไล่ไม่ใช่ไล่ทุกปีฮะมันเป็นความเชื่อถือของหมู่บ้านเราสุดท้ายคือขั้นแตกหักหรือไล่แบบเชียงข้องถ้าเข้าบ้านใครทะลุใครตีทุบพังไม่เอาเรื่องกันไม่ถือว่าทำร้ายทรัพย์สินตกลงกันขนาดนั้นจากเหตุการณ์นี้เราไม่สามารถบอกได้ว่าผีปอบมีจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆพิธีกรรมแบบนี้มีมานานแล้วครับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในสังคมที่ยังไม่มีใครหาจุดเริ่มต้นได้การทำพิธีแต่ละครั้งใช้เงินไปทั้งสิ้นหมื่นกว่าบาทโดยนำมาจากกองทุนหมู่บ้านและการลงขันของชาวบ้านครอบครัวละ10บาทครับชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าผีที่จับได้มีถึง39ตัวเป็นผีปอบ9ตัวและเป็นผีอื่นๆอีก30ตัวครับซึ่งจากปรากฏการณ์นี้ทำให้มีหลายคนต่างตั้งข้อสังเกตว่าพิธีกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อประโยชน์อื่นๆอีกหรือไม่ไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่มองเห็นคนรู้ว่าเป็นใครอยู่นะแต่ความรู้สึกมันไม่มีว่าเหนื่อยแล้วก็ไปตำทิ่มหนามอะไรก็ไม่รู้สึกเลยแกว่งไปเราเจอตอนที่เจอที่ว่าจะจับเข้ากระบอกน่ะเชียงข้องนี่จะพาแกว่งเร็วมากเสียงตีไล่เข้ามามันก็เข้าบ้างเขาเสียงก็ปุ๊บบ้างโยกมัดรู้ได้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเห็นตุนเป็นตัวเป็นพวกเรานะมันเป็นวิญญาณแต่บ้างเราก็ไปเผาไอ้วิญญาณมันไปเกิดเราก็บังสกุลเนื้อทำพิธีให้มันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าพิธีไล่ผีปอบนั้นเป็นเรื่องที่งมงายหรือไม่ซึ่งความเชื่อนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับอย่างเช่นการทำพิธีแบบนี้อาจทำให้ขวัญและกำลังใจของคนในหมู่บ้านดีขึ้นหรือมันจะเป็นเพียงแค่การสร้างสถานการณ์ของคนในสมัยโบราณเพื่อจะกำจัดคนที่แตกต่างจากคนในสังคมให้ออกนอกพื้นที่ไปและถูกปรุงแต่งให้กลายเป็นตำนานที่น่าหวาดผวาจนทำให้คนบางกลุ่มยังยึดถือและปฏิบัติจนปัจจุบันนี้ถ้าเราเข้าใจว่าจารีตหรือกิจกรรมเกี่ยวกับปอบเนี่ยนะมันเป็นจารีตที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโครงสร้างเดิมของความสัมพันธ์ในสังคมในชุมชนเอาไว้อันนี้ไม่ได้งมงายนะฮะแต่จะบอกงมงายก็ได้ในส่วนที่อธิบายว่าปอบเนี่ยเป็นสภาวะเหนือมนุษย์ไม่ใช่มีเฉพาะในสังคมภาคอีสานของไทยนะครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าโอ้สังคมภาคอีสานของเราเนี่ย เป็นสังคมที่ล้าหลังไม่ใช่นะฮะในอดีตเนี่ยในสังคมของชาวตะวันตกเองเนี่ยก็มีเรื่องธรรมเนียมให้คล้ายกันแบบนี้คือธรรมเนียมการจับแม่มดไปเผาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันฮะคือรายละเอียดต่างๆการเรียกชื่อการทำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดตามรากฐานวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะฮะแต่ว่าหลักความคิดคล้ายๆกันฮะคือเอาแม่มดไปเผาก็เพื่อจะให้กำจัดก็ออกไปจากชุมชนจากสังคมของตนเองเพราะว่าเขาอาจจะมีพฤติกรรมมีความคิดอะไรบางอย่างที่จะมากระทบโครงสร้างอำนาจนะหรือโครงสร้างความสัมพันธ์ของเมืองของชุมชน